สำหรับรถทริปไปขอนแก่นของผมนะฮะก็เป็นอันว่าใกล้เข้ามาแล้วสำหรับความเป็นจริงฮะเพราะได้รับการตอบรับไปที่ขอนแก่นในเดือนมีนาอย่างที่ผมเคยบอกไว้ปีที่แล้วนะว่าเราแพลนทำรถทริปครั้งแรกนะโดยการไปขอนแก่นซึ่งการไปขอนแก่นเนี่ยมันก็ต้องมีจุดหมายเนาะจุดหมายก็คือจะต้องไปนำเสนองานวิจัยนะที่ชื่อว่า Intelligent Learning Control System Why and Falsify Control นะฮะก็ยังมีเวลาอีก11วันสำหรับการทำ Camera Ready นะในการที่จะอัพขึ้นไปใน ITPE นะฮะก็เดี๋ยวต้องขอตัวไปนั่งทำโหวันนี้นะดีใจมากๆเลยเป็นความสำเร็จเล็กๆของผมจากการทำงานที่มันผ่านมาแล้วถูกป่ะเราจะต้องทำงานผ่านมาแล้วและก็บีบให้อนาคตเนี่ยมันค่อยๆเป็นจริงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่มีอะไรได้มาเพราะโชคช่วยฮะมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำมาให้ได้และก็จะต้องทำให้มันเป็นจริงถึงแม้ว่ามันอาจจะดูยากแต่ถ้าเกิดว่าเราสะสมชัยชนะไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันก็จะสำเร็จแล้วเดี๋ยวติดตามฮะว่าทริปขอนแก่นรถทริปครั้งแรกของผมเนี่ยจะสนุกแค่ไหน